ผู้ชมคะหลายคนบอกหูงวดนี้สงกรานต์ตั้งใจจะไปเล่นน้ำตั้งใจจะกลับบ้านไม่ได้เล่นน้ำคนไม่ได้เล่นก็เสียใจแม่ค้าล่ะคะโอ้สต็อกเสื้อสต็อกพวกอุปกรณ์หลายครั้งตั้งเตรียมตั้งโต๊ะเลยเดี๋ยวตรงนี้จะมีงานจะต้องไปตั้งโต๊ะจองที่สั่งของสต็อกไว้เตรียมขายเพราะว่าขายไม่ได้มาทั้งปีตั้งแต่ปีที่ผ่านมางวดนี้แหละเหมือนฟ้าผ่าค่ะแม่ค้าขายเสื้อโคราชโอ้โหโอดครวญเลยนะคะหลังจากศบค.ประกาศมาตรการคุมเข้มในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เนี่ยนะคือเขาบอกไม่ให้เล่นละพ่อค้าแม่ค้าที่ขายเสื้อผ้าอุปกรณ์ที่จะเล่นในสงกรานต์เนี่ยโอ้บ่นกันหน้าดูเลยค่ะโดยเฉพาะร้านจำหน่ายเสื้อลายดอกแต่ละปีเนี่ยพอถึงใกล้ๆช่วงนี้เนี่ยนะคะจะมีลูกค้ามาซื้อเสื้อลายดอกสีสันสดใสไปใส่เพื่อรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ใส่แล้วแหมเห็นลายดอกแล้วมันสดชื่นนะฮะการเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยทุกปีคึกคักค่ะพอเจอโควิดเข้ามาเนี่ยธุรกิจก็ซบเซาลงเรื่อยๆล่าสุดปีนี้ประกาศสั่งงดเล่นสงกรานต์อีกทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะเสื้อลายดอกเขาสั่งมาแล้วค่ะกองอยู่เต็มร้านทางด้านของคุณชวีวรรณชกาศวชิราเจ้าของร้านน้องบีบีเนี่ยนะคะเขามีสาขาอยู่ที่ซอยตรอกจันถนนจันตำบลในเมืองที่โคราชแล้วก็ยังมีอีกสาขาที่สำเพ็งโคราชถนนมิตรภาพเขาบอกว่าปกติเนี่ยสั่งเสื้อลายดอกมาขายทุกปีปีนี้เนี่ยสต็อก 30,000 ตัวโอ้โห 30,000 ตัวนี้ต้นทุนเยอะนะจนถึงตอนนี้ยังขายได้ไม่ถึงครึ่งมันไม่คึกคักเหมือนปีก่อนนะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเทียบกันแล้วเทียบกันไม่ได้ค่ะจะปรับราคายิ่งไม่ได้เพราะคนจะมาซื้อน้อยจึงยังต้องขายราคาตามปกติขอเพียงได้แค่จำหน่ายเอาแค่ตอนนี้นะขอให้ระบายออกไปก็ยังดีอ่ะนะช่วงที่สั่งสินค้ามาลงตั้งแต่ปี63ประมาณเมษายนช่วงนั้นก็ประกาศงดเล่นสงกรานต์ไปรอบนึงละปีนี้มาอีกนะฮะอูพอมาประกาศอีกรอบบอกเลยว่าแย่จริงๆนะคะไม่รู้ว่าสงกรานต์ปีนี้จะขายได้สักกี่ตัวฟังกันหน่อยค่ะเนี่ยของทั้งหมด 30,000 ตัวค่ะ 30,000 ตัวก็พยายามจะระบายให้มันเหลือน้อยที่สุดในช่วงที่สั่งนะคือเขายังไม่ประกาศยังค่ะยังไม่ประกาศอันนี้ของปีที่ว่าปิดโควิดนะสั่งมาก่อนที่จะรู้เรื่องอะค่ะพอรู้เรื่องปุ๊บเขาปิดโควิดใช่ไหมปี63ใช่ไหมเขาปิดเมษาไม่ได้ขายก็เลยของก็ไม่ได้ขายสักตัวก็เนี่ยมาถึงปีนี้มันก็ค้างอยู่3ล้านกว่าโอ้โหคือแม่ค้าบางที่เนี่ยเขาบอกเลยว่าบางทีก็ยอมขายเท่าทุนไปนะบางทีขาดทุนก็ยังยอมขายเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะเอาเงินเข้ามากอดไว้ก่อนเพราะไม่งั้นกางกองเป็นของไปโอ้น่าเห็นใจเหลือเกินนะฮะ